เล่นบาร์เบลโชลเดอร์เพรสนะครับไม่ได้เล่นนานมากแล้วเล่นหนักๆเลยข้างละ25พาวของน้องบีนะครับผมโอเคขอแค่นี้แหละเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วกลับบ้านนะเราก็เล่นเสร็จแล้วนะครับไหลระบบมากเลยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อป่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านทาชิชิคาโก้พิซซ่าค่ะเราจะมากินพิซซ่าที่มันเป็นชิ้นหนาๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราได้มาแล้วพิซซ่ากับชิคเก้นวิง2อย่างนี้แต่เราไปกินกันหลังออกกำลังกายนะครับผมกลับบ้านไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ได้พิซซ่ามาด้วยนี่ชิคาโก้พิซซ่านะครับผมชิคาโก้พิซซ่ามันแตกต่างกับพิซซ่าธรรมดายังไงก็คือมันเป็นดีฟดิชนะครับเป็นพิซซ่าฐานลึกๆอย่างเงี้ยมันจะแบบเป็นแบบชีสเป็นแบบซอสอะไรข้างในฐานลึกๆพวกหน้าพิซซ่าก็จะลึกๆมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นขอบๆอย่างเงี้ยนะลึกมากนี่ให้ดูเป็นไงลึกขนาดนี้หนาด้วยหนาลึกมันเป็นสไตล์แบบชิคาโก้นะครับผมนี่แล้วเราก็มีบัฟเฟโลวิงบัฟเฟโลวิงนี่บัฟเฟโลวิงก็จะเป็นซอสเผ็ดๆเปรี้ยวๆเป็นสไตล์อเมริกันอย่างเงี้ยกินกับเซอร์เรลี่แล้วก็แครอทนะครับก็มีอันเนี้ยเป็นซอสสีขาวๆอย่างเงี้ยเอาไว้จิ้มนี่นะคะเรามาดูกันชัดๆเลยชีสแล้วนี่ก็แป้งหนานี่ค่ะบัฟเฟโลวิงเป็นแบบพิซซ่าสไตล์ชิคาโก้จะเป็นเงี้ยดูดิโอ้โหโอ้โหเหนียวเหนียวเหนียวพิซซ่ายืดของจริงครับโอ้โหนี่นะคะชีสหนาๆเลยเป็นแบบว่าดีฟดิชก็คือเนี่ยพิซซ่าแบบว่าฐานหลุมลึกๆอย่างเงี้ยมันจะใส่เครื่องใส่หน้าหนาๆอย่างเงี้ยท็อปปิ้งหนาๆอันนี้แล้วแต่เราเลือกเลยท็อปปิ้งว่าเราจะใส่อะไรบางคนอาจจะมีใส่ไก่ย่างไก่อบหรือใส่อะไรใส่ซอสเซอร์อะไรเงี้ยมีให้เลือกแล้วแต่เราเลยแป้งมันแบบเหมือนแบบเหมือนพายอ่ะจะกรอบๆหน่อยเหมือนพายแบบเป็นแบบชั้นๆอะไรเงี้ยแล้วขอบก็จะหนาๆนะเป็นล่องๆเงี้ยเป็นดีฟดิชสไตล์ชิคาโก้มันก็เป็นเอกลักษณ์เงี้ยรสชาติมันก็แบบว่าก็โอเคนะไม่แย่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าอร่อยมากอะไรไม่ได้อร่อยแบบว้าวขนาดนั้นมันก็จะแตกต่างตรงที่แบบชีสเนี่ยข้างในเนี่ยมันจะหนามากเลยเพราะว่ามันอยู่ในร่องเนี้ยก็ใครชอบกินชีสเนี่ยแนะนำเลยชิคาโก้พิซซ่าชีสหนามากวันนี้เราก็มาเติมพลังหลังออกกำลังกายกันสักหน่อยนะครับผมมานั่งปิกนิกเนี้ยดูดิวิวสวยเลยข้างหลังนี้เป็นบ้านสไตล์ซานฟรานมูก็เห็นสะพานคนเล่นเก๋ไกลนะเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณ 37.24 เหรียญนะคะนี่สองอย่างนี่เองใช่ก็ประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ
1,200 บาทไทยโอ้โหพิซซ่าถาดเล็กแล้วก็ชิคเก้นวิงแค่นี้เป็นพันเลยเรียกว่าบัฟฟาโลวิงนะครับผมแบบที่ไทยอาจจะแบบงงว่าบัฟฟาโลวิงปีกแปลว่าปีกควายเหรออะไรเงี้ยตอนผมมาอเมริกาตอนช่วงมาเวิร์กเมื่อ5ปีที่แล้วก็งงว่าชื่อร้านบัฟฟาโลวิงทำไมมันคืออะไรบัฟฟาโลวิงตอนแรกคิดว่าทำไมต้องชื่อว่าปีกควายอะไรเงี้ยชื่อสูตรบัฟฟาโลวิงก็คือเป็นชื่อจากเมืองบัฟฟาโลในรัฐนิวยอร์กก็คือจะเป็นซอสแบบว่าสไปซี่ซอสเงี้ยเผ็ดเปรี้ยวสไปซี่อย่างซาวเวอร์ซอสบัฟฟาโลเครื่องเสียวขาดเขาเรียกว่าเลนเบนมันก็จะเค็มๆนิดนึงซอสมันนะส่วนไอ้ซอสบัฟฟาโลวิงนี่ก็คือมันจะเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆเผ็ดนี่อันนี้คือเขาให้มาจิ้มเป็นเซเลอรี่นะครับก็คือการขึ้นช่ายนี่เองฝรั่งชอบกินเอาไว้จิ้มกับเรนจ์ตั้งใช่มันก็กรอบไว้กินเล่นกับไอ้บัฟฟาโลวิงครับแครอทนี่แครอทจิ๋วเสียงดูกรอบเนาะร้อยแล้วอิ่มมากกินอย่างเงี้ยกินของพวกเนี้ยมันไม่อ้วนหรอกถ้าเราออกกำลังกายเป็นประจำนะกินอะไรมันก็ไม่อ้วนหรอกความจริงมันก็อ้วนแหละแต่ของพวกนี้เราไม่ได้กินบ่อยหรอกเพราะว่าเราชอบกินไงของอย่างเงี้ยพวกเบอร์เกอร์พิซซ่าของอ้วนเนี่ยมันอร่อยไงเราเป็นคนชอบกินแบบเนี้ยของพวกของอ้วนอ่ะก็หลายคนก็ชอบกินนะเนาะไม่ใช่แค่เราหรอกนะว่ามันอร่อยไงของพวกเนี้ยแต่ของแบบว่าแค่นี้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะครับบ๊ายบาย